เรื่องของนางแบบทรงโตชาวปารากวัยค่ะโดยล่าสุดนะคะเธอก็ได้ตัดสินใจที่จะวิ่งเปลือยกายให้ได้ชมกันแล้วแม้ว่าทีมปารากวัยจะไม่ได้แชมป์นะคะโดยราลิซาริเกนเม่ค่ะเป็นสุดยอดนางแบบวัย24ปีจากปารากวัยนะคะที่ก่อนหน้านี้เธอประกาศว่าจะยอมเปลือยกายโดยมีเพียงแค่การเพ้นสีธงชาติแล้วก็จะวิ่งโชว์หุ่นไปตามถนนในบ้านเกิดหากปารากวัยนั้นสามารถคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จนะคะแต่หลังจากที่ปารากวัยแพ้สเปนไป 0-1 แล้วก็ตกรอบ8ทีมสุดท้ายฉันเชื่อว่าคงหนุ่มๆหลายคนเนี่ยคงจะบ่นกันอุบทีเดียวเพราะว่าอาจจะไม่ได้เห็นภาพว่าวิวดังกล่าวแต่ว่าล่าสุดค่ะนางแบบสาวทรงโตก็ออกมายืนยันด้วยปากของเธอเองนะคะว่าแม้ปารากวัยจะไม่ได้แชมป์โลกเธอก็จะวิ่งเปลือยกายต่อหน้านักเตะและประชาชนอย่างแน่นอนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเตะที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะโดยรายงานข่าวนี้ไม่ได้ระบุนะคะว่าเธอนั้นจะปฏิบัติการครั้งนี้ในวันไหนแต่เชื่อว่าเราก็จะหาภาพมาให้ได้ชมกันแน่นอนค่ะปารากวัยนั้นก็สื่อว่าสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทั่วโลกเป็นครั้งแรกนั่นเองครับก็ทำให้ลาลิซาเปลี่ยนใจแต่เดิมทีเนี่ยต้องผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศถึงจะโชว์แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วสงสัยเธอนั้นอยากโชว์จริงๆเอาแค่ว่าผ่านเข้ารอบ8ทีมก็เดี๋ยวแฟนบอลอาจจะได้ดูกันแล้วครับ